วัสดีผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นรถเหล็ก Hot Wheels นะเป็นโมเดลเหล็กรถจิ๋วนะครับสภาพด้านหลังนี่ก็จะเหมือนกันนะทุกแบบเลยแบบแรกนี่ก็จะเป็น Lamborghini Hurricane ก็ตามแบบสีเหลืองนะแต่ว่าตัวรถมาเป็นแบบสีเขียวแทนเป็นเหล็กได้เฉพาะแค่ส่วนที่เป็นสีเขียวด้านบนนะครับคือส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นพลาสติกหมดนะชั้นล้อก็เป็นพลาสติกหมดกระจกก็ยังเป็นพลาสติกครับแข็งดีเคาะแล้วเคาะกระท่อยังเจ็บนิ้วเลยสวยมากๆเลยมันเงาด้วยครับอันนี้จะเป็นแบบแรกนะแบบต่อไปนี้ก็จะเป็นเปอร์เช่ครับมาเป็นแบบคันสีเทานะคันสีเทาแต่ว่าตัวรถมาเป็นสีขาวแทนหมอให้น้องๆนะที่ชอบโมเดลรถเหล็กไปสะสมกันได้โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบรถฮอตวิลด้วยเนี่ยชุดนี้ผมก็หาซื้อร้านค้าแถวบ้านนะครับร้านค้าใกล้บ้านก็เลยราคาถูกหน่อยแต่ถ้าซื้อที่อื่นหน่อยก็อาจจะแพงกว่านี้เพราะว่าที่ห้างก็เห็นมีขายนะครับมีอยู่หลายแบบนะแล้วมีมากกว่า6แบบที่ผมแนะนํามาให้ดูเนี่ยครับสวยดีนะแต่ละคันมาดูคันต่อไปกันคันนี้ออกแนวรถแข่งอนาคตนะใช้ชื่อว่า Topo World Speed มาเป็นแบบสีแดงครับตามแบบเลยนะก็ส่วนที่เป็นเหล็กจะเป็นได้แค่เฉพาะส่วนที่เป็นสีแดงนะครับส่วนครึ่งคือส่วนครึ่งหนึ่งที่เป็นสีขาวนี่จะเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกไม่มีลานเสียดายเหมือนกันคือถ้ามีลานหน่อยก็ให้เด็กๆก็เอาไปวิ่งแข่งกันได้นะครับมาสวยดีมากเลยมันเงาดีด้วยครับออกแนวรถแข่งอนาคตชุดนี้แล้วผมไม่คือแบบผมไม่คิดว่ารถแข่งฮอตวิลจะทำมาสวยขนาดนี้นั่นเนี่ยจำลองได้เหมือนดีเลยอะมาดูคันต่อไปกันคันนี้สีกรมท่าใช้ชื่อว่า69 Dodge Charger ครับมาสีตามแบบเลยนะตัวนี้มาสีตามแบบเลยมันเงาดีมากนะครับนี่ไงเห็นเงาไหมหมอให้น้องๆนะเด็กๆมากกว่า3ขวบขึ้นไปเล่นกันนะครับเพราะว่าของเล่นชุดนี้ก็ตัวรถขนาดเท่าหัวแม่มือนี่แหละครับนะไม่ใหญ่มากเด็กๆเล็กๆก็อมก็คงจะอมกืนกินกันได้น่ะนะครับหมอให้น้องๆนะเด็กๆที่ชอบสะสมรถฮอตวิลเป็นชีวิตจิตใจเราไปเล่นกันได้อันนี้ก็มาแบบรถแข่งเหมือนกันใช้ชื่อว่า Elite Fast ก็ตามแบบสีแดงนะแต่ตัวรถเป็นสีเทาครับมันมีมากมายหลายแบบนะครับนี่ผมก็หามาได้แค่6แบบแล้วเอามาแนะนำให้ดูเท่านั้นเองนะคือส่วนที่เหลือน้องๆก็ไปหาดูไปหาเลือกซื้อสะสมกันเอาเองดีกว่านะครับนะผมก็เอามาแนะนำได้แค่เท่านี้แหละสวยมากๆเลยคือใช้วิธีสกรีนเอานะครับไม่ได้ใช้สติ๊กเกอร์ติดนะครับสกรีนเอามาหมดเลยสุดท้ายแล้วก็จะเป็นแบทโมบิลก็คือรถของแบทแมนนั่นแหละครับแล้วก็ถ้าใครดูหนังซีรีส์เรื่องแบทแมนก็จะรู้นะว่ารถแบทแมนเป็นยังไงสวยมากๆเลยโอ้แบบลำตัวรถยาวด้วยแถมมีปีกด้านบนครับนี่ปีกข้างขาวคือไม่รู้ว่าน้องๆจะเห็นชัดไหมนะเพราะว่าตัวรถมันเป็นสีดำหมดเลยนะก็ลองไปหาเดินดูเดินเลือกซื้อกันดีกว่านะครับเพราะว่าก็มีอยู่หลายแบบนะผมก็เอามาแนะนำได้แค่เท่านี้แหละนะอ่ะคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่นะครับ